เราก็มาทำบุญทำทานให้อาหารปิดกันนะคะนี่คือเอาขนมปังมาอ้าวกินให้ปิดนะคะดูวิริดาให้ขนมปังเป็ดกันนะคะอร่อยอ้าวเห็นไหมคะเป็ดเราทำบุญทำทานให้เป็ดเป็ดอิ๋วมานะคะมีขนมปังนะคะหิวไหมอ่ะค่ะมาดูพี่ลีลาให้เป็ดเอาขนมมาเดินออกกำลังกายเพื่อรับอากาศนะคะวันนี้ไม่ได้เก็บเห็ดนะคะเพราะว่าที่ป่าแบบนี้มันไม่มีเห็ดนะคะแบบนี้นะคะก็เดินมาหลังบ้านนะคะหลังบ้านเดินมาไกลหน่อยนะคะก็ประมาณ2 กิโลกว่านะคะเดินมาชั่วโมงครึ่งกว่าค่ะก็เดินมาเนี่ยค่ะตรงนี้มันเป็นน้ำเป็นแม่น้ำที่กินได้นะคะเนี่ยแต่จะมีเป็ดอยู่แล้วเขาก็ทำไฟฟ้านะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะทำบุญทำทานนะลูกเอากินเยอะๆนะอิ่มๆพี่ลิดาพามาดูเป็ดนะคะนี่ถ้าเป็นเมืองไทยคงไม่เหลือแล้วมั้งคะเนี่ยเป็ดที่นี่เขาอนุรักษ์นะคะจับมันไปกินไม่ได้นะคะนอกจากจะเลี้ยงเองนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเป็ดเอาลูกกินเยอะๆเลยช้างให้ฝากเฮ้ยมูสายอย่าแย่งสินี่คือนกนางนวลนะคะชอบมาแย่งนะคะเอาลูกตัวผู้นะมันจะสีเห็นไหมคะตัวผู้จะสีหัวจะสีเขียวนะคะนี่ตัวเมียนะคะตัวลายนะคะมาทำบุญทำทานกันเอาอาหารมาให้เป็ดอาค่ะมาดูพี่ลีดานี่คือความสุขของพี่ลีดานะคะเพื่อรักษากับลูกตัวเองนะคะพี่ลีดาอยู่กับคนมากๆไม่ได้ค่ะพี่ลีดาเครียดเนี่ยมันแบบนี้ค่ะธรรมชาติค่ะต้องใช้ธรรมชาติบำบัดโรคมะเร็งเส้นประสาทปิดเยื่อหุ้มสมองนะคะก็นั่งตอนนี้ลาป่วยอยู่นะคะเพราะว่าที่ทำงานเขายังไปทำงานไม่ได้นะคะเพราะยังวูบแล้วก็ต้องยิงเลเซอร์ผ่าตัดใหม่นะคะหมอนัดยิงก็เลยต้องมาซิมนะคะพยายามเทรนแล้วทำกายภาพบำบัดแต่มันกายภาพบำบัด2ที่นะคะที่1ก็ที่ตัดเส้นมะเร็งเต้านมไปแล้วก็อีกที่1ก็ที่สมองเนี่ยค่ะที่สมองเนี่ยมันไม่รู้จักกายภาพยังไงนะคะยังงงอยู่เนี่ยกายภาพโดยการไม่ให้เครียดนะคะเนี่ยค่ะต้องหาอะไรทำที่มีความสุขแล้วไม่ให้ตัวเองเครียดเพราะมันเครียดไม่ได้เลยนะคะเส้นประสาทมะเร็งที่เส้นประสาทติดเยื่อหุ้มสมองแล้วค่ะมันจะเจ็บนะคะเวลาหมอยิงก็ต้องมาใช้อากาศของธรรมชาติบำบัดเอานะคะแล้วก็นี่คือความสุขนะคะก็คือเนี่ยค่ะเอาอาหารมาให้เป็ดนะคะเอากินเยอะๆลูกอ่ะโอ้นกด้วยอ่ะเดี๋ยวแม่พามาฝากเยอะๆเลยวันนี้ได้ทำทานกับเป็ดนะคะถึงเราไม่ได้ไปวัดเราก็มาทำทานกับสัตว์นะคะเนี่ยนะคะเอาลูกเอากินเยอะๆเลยนะนะคะขนมปังขนมปังค่ะขนมปังทำให้มันเล็กๆขนมปังเย้หิวกันเยอะแยะเลยหิวเลยอ่ะ2 อันพอไหมเอ่ยโอ้ยลุงนี่พามา3แล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามีไม่มีใครให้เนาะโอเคนะคะมาดูพี่ลีดาให้เป็ดกินหน่อยกินกันนะคะเห็นไหมเป็ดหิวไหมลูกก็ประมาณ5 นาทีนะคะความสุขของพี่ลีดานะคะให้กำลังใจกันด้วยนะคะนี่ค่ะคือมันถ้ามันจะรู้สึกปวดหัวพี่ลีดาก็จะเดินมาทีมเพื่อกายภาพที่สมองนะคะกายภาพที่สมองของพี่ลีดาก็คือต้องมาหาอากาศแบบนี้ค่ะแล้วก็หาที่เงียบๆนั่งสงบๆแล้วก็ดูธรรมชาตินะคะสวัสดีค่ะ